ไฮโซแฮปปี้นิวส์ในวันนี้นะคะกับกิจกรรมรวมถึงพระราชกรณียกิจนะคะของเจ้าชายแฮร์รี่นั่นเองกับโครงการงานการกุศลนี้ค่ะครับสวัสดีค่ะพบกับแพนในช่วงไฮโซแฮปปี้นิ่งส์นะคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะมากันที่น้องแพรพิมพิสาจิราธิวัฒน์นะคะล่าสุดเธอก็เตรียมไปปฏิบัติธรรมถึงเชียงรายเลยล่ะค่ะใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกทีนะคะถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะพระพิมพิสาจิราธิวัฒน์มีอีกหนึ่งทางเลือกดีๆมาฝากกันค่ะกับการไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงรายโดยเธอเผยว่าตั้งใจไปทั้งหมด3วันแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมครั้งนี้จะสามารถทำให้จิตใจสงบมากขึ้นเวลาทำงานนอกจากนั้นเธอก็ยังเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมจะช่วยทำให้ผ่านช่วงเบญจเพสไปได้ด้วยค่ะช่วงปีใหม่อะค่ะก็พอดีว่ากำลังจะอายุ25เนาะก็เรื่องเบญจเพสเพราะว่าที่ผ่านมาแพรมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะก็ไม่ปีนี้ที่ผ่านมาไม่สบายบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่อยากไปคือเหมือนแบบว่าอยากให้ตัวเองแบบมีสติมีสมาธิมากขึ้นจะได้แบบเวลาทำงานหรืออะไรจะได้แบบว่าแบบเรียกว่าอะไรอะทำออกมาได้ดีเพราะแพรเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันช่วยถ้าเราแบบมีสมาธิเราจะได้โฟกัสกับงานได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะแพรอยากไปตั้งนานแต่มันยังไม่มีจังหวะให้ไปพอดีว่ารุ่นพี่แพรคือเหมือนคุณพ่อเขาเคยบวชที่วัดนี้แล้วคือช่วงปีใหม่เขาไปแล้วเขาก็ถามว่าแบบอยากไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแพรก็เลยดีก็ดีกว่าเราไปแบบปาร์ตี้หรืออะไรอะไรอย่างงี้เนาะใช่ทำสมาธิอะไรอย่างงี้ดีกว่าไปที่ไหนอะคะเชียงใหม่ค่ะไปกี่วันก็น่าจะประมาณ 3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่วัดตลอดเลยไม่ได้ออกไปเที่ยวอะไรอย่างงี้เลยอาจจะมีแบบวันสุดท้ายก่อนกลับแอร์พอร์ตไปกินข้าวแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือทำบุญแบบเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่แล้วก็ที่บ้านก็จะทำบุญเป็นประจำมันเหมือนแบบว่าถูกปลูกฝังแล้วก็ชินมาตั้งแต่เด็กจริงๆก็ชวนคุณแม่ไปเนาะแต่คุณแม่ก็ไม่เคยเหมือนกันคือคุณแม่อาจจะลองแบบว่าซอฟๆก่อนอะไรเงี้ยแบบว่าวันเดย์นี่จริงๆแบบว่า1วันเงี้ยแพ้ก็ไม่เคยนะนี่ไปตู้มครั้งแรกแบบลอง3วันก่อนละกันอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้เข้าวัดอย่างเดียวก็จะมีเวลาใครมีโครงการอะไรไปบริจาคหรือไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะขอร่วมด้วยตลอดค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยละกันนะคะแต่3วันนี้เขาบอกว่ายังไม่พอนะคะต้องอย่างน้อยนี่8วันเลยค่ะมากันอีกคราวนึงดีกว่านะคะกับเจ้าชายแฮร์รี่นะคะพระองค์ทรงร่วมงานการกุศลเซนเทเบลค่ะเจ้าชายแฮร์รี่ได้ทรงให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีในเรื่องของงานการกุศลที่พระองค์ทรงอุทิศเวลาในการทรงงานเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานการกุศลหลายๆอย่างในทวีปแอฟริการวมถึงงานการกุศลที่มีชื่อว่าเซนเทเบลที่มีความหมายว่า forget me notที่เจ้าชายแฮร์รี่ได้ทรงก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเลสโซโตเมื่อ10ปีก่อนด้วยเจ้าชายแฮร์รี่ได้ทรงให้สัมภาษณ์ว่าพระองค์มีความผูกพันกับทวีปแอฟริกาเป็นอย่างมากเนื่องจากเสด็จไปเยือนเพื่อทำงานการกุศลอยู่บ่อยๆโดยสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อช่วยเหลือชาวแอฟริกันให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้นเจ้าชายแฮร์รี่ทรงทำอย่างเต็มพระทัยและทรงทำด้วยความเอาพระทัยใส่เนื่องจากทรงเชื่อว่าพระมารดาซึ่งคือเจ้าหญิงดานาจะต้องภูมิใจในตัวพระองค์ที่ได้สานต่อพระกรณียกิจในการช่วยเหลือสังคมของพระมารดาหลังจากที่ได้เจ้าชายแฮร์รี่นะคะทรงเห็นเยาวชนชาวแอฟริกันจำนวนมากที่ล้มป่วยจากการติดเชื้อ HIV พระองค์ก็ทรงก่อตั้งองค์กรการกุศลเซนเทเบลขึ้นมาเพื่อเยียวยาอาการป่วยและสนับสนุนให้เยาวชนชาวเลสโซโตได้รับการศึกษาให้ได้มากขึ้นมากเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่ออนาคตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคมด้วยBecause kids don't take their drugs and yeah in Lesotho as an example you've got a bunch of kids ค่ะก็มีหลายเมืองในทวีปแอฟริกาใต้นะคะที่จะมีปัญหาแบบนี้เยอะแยะมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่โชคดีมากสำหรับพวกเขานะคะที่เจ้าชายแฮร์รี่ส่งไปช่วยเหลือค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ High Soul Happenings และสามารถติดตามข่าวสารในแวดวงสังคมแบบนี้ได้ทุกวันช่วงนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมากับTrue Chance Update ค่ะครับ